นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุทธานุสติเมตตาจะอสุภังมรณัสสติอิติมาจตุลาลัพธากาตปาจวิปัสสนาติอิมัสสะธัมมะปริยายัสสะอโทสาทายสมันเตหิสักกัจจังโสตโพตี นับบัดนี้จะได้บรรยายธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีและอนุโมทนาในความตั้งใจดีของท่านผู้จัดรายการซึ่งเปิดโอกาสให้อาตมภาพได้มาแสดงธรรมเพื่อเป็นการรักษาจารีตประเพณีของพระบุรพาจารย์ของเราพระบุรพาจารย์ของเราที่มีบทบาทและมีความสำคัญซึ่งนำความเจริญทางปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมมาสู่วัดนี้รวมทั้งภาคอีสานทั้งหมดได้แก่เจ้าพระคุณอบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันซึ่งวัดปรมมณีวาสกับวัดปฐุมวนารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงยกให้เป็นที่พำนักอาศัยของพระภิกษุสงฆ์ทางภาคอีสานเพื่อจะได้มาศึกษาเรียนพระปริยัติธรรมและปฏิปัติธรรมโดยมีเจ้าพระคุณอุบาลีเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นท่านนำและท่านผู้นี้ภายหลังได้รับสมณศักดิ์อยู่ในระดับสูงถึงขนาดรองเป็นเจ้าคณะรองสมเด็จเป็นเจ้าคุณท่านพรหมเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีใครที่ได้รับสมณศักดิ์สูงส่งเหมือนอย่างพระคุณท่านเมื่อท่านมรณภาพไปแล้วชาวอีสานซึ่งเป็นลูกหลานมักจะพูดถึงท่านว่าเจ้าพระคุณในโกฏหมายถึงว่าท่านมรณภาพแล้วได้รับพระราชทานโกฏเป็นเกียรติยศเป็นองค์แรกของภาคอีสานครั้นภายหลังท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้ลูกศิษย์องค์สำคัญสององค์คือหนึ่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสมหาเถระซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดนี้และเป็นสมเด็จองค์แรกของภาคอีสานแล้วก็เป็นสังฆนายกองค์แรกของคณะสงฆ์ในประเทศไทยสมัยรัฐธรรมนูญสงฆ์นี่องค์หนึ่งและอีกองค์หนึ่งคือพระอาจารย์เสากันตสีโลพระอาจารย์เสากันตสีโลเป็นพระเถระซึ่งสนใจในฝ่ายวิปัสสนาธุระดำเนินชีวิตในทางด้านปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงโดยไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการปกครองโดยเฉพาะยิ่งเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทจันนับว่าเป็นดวงประทีปแก้วของภาคอีสานนอกจากจะนำการศึกษาทางฝ่ายปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมนำความเจริญไปสู่ภาคอีสานในทางด้านศาสนศึกษาแล้วก็ยังได้นำหนังสือไทยไปตั้งสอนที่
วัดสุปัตตนารามจังหวัดอุบลราชธานีเป็นแห่งแรกหลังจากนั้นชาวไทยอีสานก็เริ่มอ่านหนังสือไทยออกและเขียนหนังสือไทยเป็นแล้วก็ได้ส่งกุลบุตรเข้ามาศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมในกรุงเทพพระมหานครมากขึ้นทุกทีทุกทีจนกระทั่งปรากฏว่ามีพระเถรานุเถระทางฝ่ายอีสานมีบทบาทมีความสำคัญในวงการคณะสงฆ์หลายท่านตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันนี้แต่ความจริงบรรดาท่านผู้ฟังเทศทั้งหลายอาจจะได้ยินเพียงในสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นว่ามีพระกรรมฐานแต่ความจริงกรรมฐานทั้งสายอาจารย์มั่นอาจารย์เสานี้มีมาก่อนแล้วกำเนิดคณะธรรมยุทธในจังหวัดอุบลเกิดขึ้นโดยคณะกรรมฐานโดยเจ้าพระคุณพระอริยกวีอ่อนซึ่งได้ถูกสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวจิรยานวโรรสไปประดิษฐานคณะธรรมยุทธลงที่วัดศรีอุบลรัตนารามท่านองค์นี้ได้นำปริยัติธรรมและการปฏิบัติธรรมไปเผยแพร่ตามแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่สี่และเราก็เริ่มมีพระกรรมฐานตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านมาภายหลังลูกศิษย์ของเจ้าพระคุณองค์นั้นคือพระอาจารย์ศรีทาชยเสโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปุรภารามจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นผู้หนักแน่นในพระกรรมฐานได้ปฏิบัติกรรมฐานอยู่เงียบๆโดยลำพังองค์เดียวโดยไม่ได้มีการเผยแพร่ให้กว้างขวางออกไปแต่ท่านมาภายหลังนี้ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีได้ศึกษาการปฏิบัติกรรมฐานในสำนักของอาจารย์ศรีทาและเจ้าคุณพระอริยกวีอ่อนแล้วก็ได้มาศึกษาปริยัติธรรมในกรุงเทพพระมหานครได้ข่าวแว่วๆว่าในตอนต้นไปพำนักอยู่ที่วัดพิชัยญาติธนบุรีแล้วภายหลังก็มีบัญชาให้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดพรหมนิวาสได้มาจัดการศึกษาการปฏิบัติในวัดนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นในสมัยที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลียังทรงมีชีวิตอยู่ชื่อเสียงเกียรติยศในการแสดงธรรมหรือการแก้ปัญหาธรรมต่างๆปรากฏว่าท่านเป็นผู้ชาญฉลาดในการให้ความรู้ทางด้านปริยัติและปฏิบัติเพราะฉะนั้นในยุคหลังๆนี้ท่านเจ้าพระคุณองค์นี้ได้มาได้ลูกศิษย์ผู้ใหญ่สององค์คือท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ติสมหาเถระท่านองค์นี้จัดการปกครองการศึกษาทางฝ่ายปริยัติธรรมแต่ทางฝ่ายท่านอาจารย์เสาได้จัดการเผยแพร่ทางธุดงค์กรรมฐานแล้วพวกเราก็มารู้กันว่ากรรมฐานมีเพียงแค่สมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นแต่แท้ที่จริงมีมานานแล้วแต่มาสมัยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นโดยท่านอาจารย์เสาอาจารย์มั่นได้นำคณะออกเดินธุดงค์ไปพักแรมตามถ้ำตามหิวตามสถานที่วิเวกต่างๆแล้วก็ได้สร้างวัดสำนักกรรมฐานขึ้นในภาคอีสานเป็นจำนวนมากจนปรากฏว่ามีจำนวนวัดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนหลายร้อยวัดในภาคอีสานในปัจจุบันนี้ทีนี้เจ้าพระคุณดังที่กล่าวมานั้นท่านปฏิบัติกรรมฐานโดยอาศัยอะไรเป็นหลักท่านอาศัยหลักอารักขกรรมฐานสี่ประการดังพุทธภาษิตที่ได้ยกขึ้นในเบื้องต้นว่าพุทธานุสติเมตตาจะเป็นต้นอารักขากรรมฐานคือกรรมฐานที่พึงสงวนรักษาไว้เป็นข้อปฏิบัติมีอยู่สี่ประการคือหนึ่งพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าสอง อสุภกรรมฐานพิจารณากายให้เห็นเป็นของอสุภะเป็นสิ่งที่น่าเกลียดโสโครกปฏิกูล
สามการเจริญเมตตาสี่มรณสติการระลึกถึงความตายอันนี้เป็นหลักกรรมฐานที่พระคุณเจ้าดังกล่าวมานั้นได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติอันนี้เป็นหลักปฏิบัติกรรมฐานที่มีอยู่ในคัมภีร์พระธรรมพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาหรือได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านแนะนำพร่ำสอนหมายถึงการเจริญพุทธคุณเช่นอย่างเราทำวัดสวดมนต์เช้าเย็นเรากล่าวคำว่าอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาเป็นต้นอันนี้เป็นการเจริญพุทธคุณเป็นการเจริญพุทธานุสติด้วยบทสวดบทสวดมนต์และอีกอย่างหนึ่งการนึกพรรณนาคุณของพระพุทธเจ้าโดยยึดเอาพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่สามประการเป็นหลักคือหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองคือรู้อริยสัจจะทำทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคแล้วสอนบุคคลอื่นให้รู้ตามด้วยอันนี้เป็นพระปัญญาคุณพระคุณประการที่สองพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีความบริสุทธิ์สะอาดปราศจากกิเลสน้อยใหญ่ทั้งปวงแม้กิเลสเท่าธุลีไม่มีเหลือติดอยู่ในพระทัยของพระองค์อันนี้เป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณเมื่อพระองค์พร้อมด้วยพระคุณทั้งสองประการดังที่กล่าวมาพระคุณที่สามคือพระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณมีพระทัยกว้างขวางเผื่อแผ่แม้พระองค์จะบรรลุคุณธรรมเสวยวิมุตติสุขแล้วก็ยังไม่ทรงเห็นแก่ตัวยังสู้อุตสาห์สละความทุกข์ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยส่วนพระองค์แสดงพระธรรมเทศนาโปรดเปรตสัตว์ให้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่และมีผู้ปฏิบัติตามได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามอย่างพระองค์มีจำนวนไม่น้อยอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณผู้ที่ทรงพร้อมด้วยพระคุณอันใหญ่สามประการดังกล่าวมาชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าทีนี้บทปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญกรรมฐานด้วยการเจริญพุทธานุสติตามแบบอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนท่านก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตแล้วก็นึกบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธการบริกรรมภาวนาพุทโธเนี่ยเป็นอุบายอย่างหนึ่งซึ่งหาสิ่งให้ติดให้จิตของเรายึดมั่นจริงอยู่ในบางครั้งพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้ปล่อยวางให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางกิเลสตัณหามานะทิฏฐิแต่อุบายวิธีการปฏิบัติกรรมฐานนั้นต้องหาอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตของเราติดอย่างเหนียวแน่นเช่นคำว่าพุทโธเป็นต้นวิธีบริกรรมภาวนาพุทโธท่านแนะนำให้นึกพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้กับพุทโธด้วยความตั้งใจประคับประคองจิตให้นึกพุทโธอยู่ตลอดเวลาในขณะที่เรานึกพุทโธไม่ต้องไปนึกอย่างอื่นแม้แต่คำว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจิตจะรู้เมื่อไรจิตจะสว่างไม่ต้องไปนึกหน้าที่มีแต่นึกพุทโธพุทโธพุทโธอย่างเดียวนึกจนกระทั่งจิตตัวคล่องขนาดไหนคล่องขนาดที่เราไม่ได้ตั้งใจจิตของเรานึกพุทโธเองโดยอัตโนมัติในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าจิตของเราติดกับพุทโธอย่างเหนียวแน่นแล้วลำพังแต่เราสามารถทำจิตให้ติดอยู่กับพุทโธไม่พลากจากกันท่านผู้ฟังลองคิดดูสิว่าเราจะได้ประโยชน์อะไรจากการนึกพุทโธถ้าเราไม่มองข้ามสิ่งเล็กน้อยเราอาจจะเห็นผลประโยชน์ในการนึกพุทโธจะเป็นใครก็ตามถ้านึกพุทโธคำเดียวตลอดวันยังค่ำติดต่อกันไม่ขาดสายจนไม่ว่างเว้นจิตของท่านจะไม่มีโอกาสส่งกระแสไปสร้างบาปกรรมอย่างอื่นเพ
พราะจิตอยู่พุทโธอย่างเหนียวแน่นแล้วเมื่อจิตอยู่กับพุทโธอย่างเหนียวแน่นพุทธานุสติการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเริ่มจะได้ผลได้ผลตรงที่เราสามารถเอาพุทโธมาสกัดกั้นบาปที่ใจเอาไว้ทีนี้เมื่อเรานึกพุทโธไม่ขาดสายจิตติดอยู่กับพุทโธพุทโธอยู่กับจิตแล้วในเมื่อจิตของคนเราเนี่ยถ้าหากว่าจิตมีเครื่องระลึกมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแล้วเราก็เอาสิ่งนั้นเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติตลอดเวลาความสงบของจิตนั้นจะไม่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปไม่ได้อันนี้คืออุบายขั้นต้นแห่งการบริกรรมภาวนาพุทโธหรือพุทธานุสติทีนี้เมื่อผู้มาบริกรรมภาวนาพุทโธแล้วเราจะสังเกตได้อย่างไรว่าจิตของเราโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อนึกอยู่กับสิ่งเดียวนานๆเข้าจิตย่อมติดอยู่กับสิ่งนั้นในเมื่อติดอยู่กับสิ่งนั้นย่อมเกิดมีอาการสงบความสงบที่จะพึงปรากฏในขั้นแรกคือความเบากายความเบาใจถ้ากายรู้สึกว่าเบาๆสบายสบายใจก็เบาๆสบายสบายก็แสดงว่าจิตของเรากำลังเริ่มจะสงบแล้วทีนี้ต่อจากนั้นเมื่อเกิดมีกายเบาจิตเบากายก็สงบจิตก็สงบในเมื่อกายสงบจิตสงบสิ่งซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติคือนิพพาน5ก็ค่อยเบาลงพอหลังจากนั้นเมื่อจิตเกิดมีความสงบกันจริงๆแล้วปีติและความสุขจอมเกิดขึ้นในเมื่อปีติความสุขเกิดขึ้นในจิตจิตก็เพลิดเพลินอยู่กับปีติและความสุขนั้นลืมทุกสิ่งทุกอย่างอันเป็นเรื่องอื่นจิตก็มุ่งตรงต่อความสงบเป็นลำดับเริ่มต้นแต่คณิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นลำดับไปก็แสดงว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายควรจิตควรกายคล่องจิตคล่องเพื่อมันคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะในขณะนี้ผู้ปฏิบัติจะรู้สึกว่ามีความสบายอย่างมากบางทีเผลอนั่งสมาธิอยู่ตลอดคืนยังรุ่งถ้าจิตไม่ถอนจากสมาธิอันนี้คือผลที่จะพึงเกิดขึ้นในกาลาด้วยบริกรรมภาวนาแม้แต่เราจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นเมื่อผลเกิดขึ้นก็มีลักษณะอย่างเดียวกันบริกรรมภาวนานี่ในขั้นต้นเรานึกถึงบริกรรมภาวนาเรียกว่าวิตกเมื่อจิตจดจ้องอยู่กับบริกรรมภาวนานั้นไม่พลากจากกันเรียกว่าวิจารความโดดดื่มของจิตกับบริกรรมภาวนาซึมซาบเข้ากันแล้วก็เกิดมีความอิ่มอกอิ่มใจเรียกว่าปีติในเมื่อปีติเกิดขึ้นสุขอันเป็นผลพลอยได้ก็ตามมาในเมื่อปีติและสุขเป็นเครื่องเลี้ยงจิตก็ย่อมดำเนินไปสู่ความสงบเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอัปปนาสมาธิทีนี้สมาธิมี3ขั้นตอน1คณิกะสมาธิ2อุปจารสมาธิ3อัปปนาสมาธิคณิกะสมาธินั้นเราหมายเอากันเพียงแค่ไหนความสงบปั๊บแวบเพียงนิดหน่อยหรือมีแสงปรากฏปั๊บแล้วก็หายไปนั่นแสดงว่าจิตสงบนิดหน่อยอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิเมื่อจิตสงบนิ่งว่างสว่างลงไปแล้วจิตยับยั้งอยู่ในความสงบได้นานพอสมควรซึ่งเป็นสิ่งที่เสียดเข้าไปใกล้ต่อความสงบนิ่งความรู้สึกว่ามีลมหายใจปรากฏอยู่ความรู้สึกว่ามีกายก็ปรากฏอยู่แต่จิตอยู่ในลักษณะที่มีปีติและความสุขตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอุปจารสมาธิครั้นจิตละเอียดยิ่งเข้าไปกว่านี้ปีติและความสุขหายไปแม้แต่กายซึ่งมีปรากฏอยู่ก็หายไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่างหมด
ยังเหลือแต่จิตสงบนิ่งสว่างอยู่อย่างเดียวและจิตรู้อยู่เฉพาะที่จิตอันเดียวเท่านั้นไม่มีอาการแห่งความรู้สึกนึกคิดใดๆปรากฏขึ้นไม่รู้เรื่องภายนอกกายก็ไม่มีลมหายใจไม่มีมีแต่จิตดวงเดียวล้วนๆนิ่งสว่างสวยอยู่อันนี้เรียกว่าจิตอยู่ในอัปปนาสมาธิจิตอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ท่านเรียกว่าจิตถึงขั้นสมถกรรมฐานสมถกรรมฐานที่จิตอยู่ในความนิ่งสงบอย่างนี้จิตย่อมไม่เกิดความรู้จึงมีคำกล่าวว่าผู้บริกรรมภาวนาพุทโธจิตได้แต่เพียงแค่ขั้นสมถกรรมฐานท่านว่าอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องแต่ความจริงถ้านักภาวนาได้สังเกตดูให้ดีแล้วการบริกรรมภาวนาทุกอย่างจะทำจิตให้สงบนิ่งลงเพียงแค่อุปจารสมาธิเท่านั้นลองคิดย้อนหลังไปดูสิว่าถ้าหากว่าท่านผู้ใดเคยภาวนาพุทโธจิตสงบเป็นสมาธิได้พอภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธไปพอจิตมีอาการเคลิ้มๆสงบลงไปสว่างขึ้นมาแล้วคำภาวนาพุทโธหายไปใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจึงตัดสินใจได้ว่าการบริกรรมภาวนาจิตสงบลงได้เพียงแค่อุปจารสมาธิไม่ถึงอัปปนาสมาธิเพราะฉะนั้นบริกรรมภาวนาทุกอย่างจึงทำจิตให้ถึงอัปปนาสมาธิหรือขั้นสมถะไม่ได้ถ้าอย่างนั้นการภาวนาพุทโธนี่จะได้ผลครูบาอาจารย์มีคำแนะนำในตอนนี้ว่าเมื่อภาวนาพุทโธทำจิตให้สงบนิ่งสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาหายไปเมื่อคำบริกรรมภาวนาหายไปแล้วไม่ต้องนึกถึงบริกรรมภาวนาอีกให้กำหนดรู้จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่เท่านั้นและถ้าในช่วงนี้ลมหายใจปรากฏให้ยึดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกเฉยอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปนึกคิดอะไรความคิดว่าลมหายใจสั้นก็ไม่ต้องคิดลมหายใจยาวก็ไม่ต้องคิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆเราเป็นผู้หายใจแม้ว่าไม่คิดว่าลมหายใจสั้นหายใจยาวเราย่อมรู้ในเมื่อผู้ภาวนามายึดเอาลมหายใจเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติหนักๆเข้าลมหายใจจะเป็นสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบอย่างแน่วแน่คืออัปปนาสมาธินี่ความเป็นจริงในประสบการณ์เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าผู้ภาวนาพุทโธหรือบริกรรมภาวนาทำทีไรจิตมันก็ไปสงบนิ่งอยู่เพียงแค่อัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้อะไรเมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ในอัปปนาสมาธิไม่เกิดความรู้จริงๆมีแต่สภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวแต่เราจะทำปัญญาให้เกิดเมื่อใดเราพึงคอยสังเกตดูว่าจิตถอนออกมาจากอัปปนาสมาธิพอปรากฏว่ามีร่างกายเมื่อมีร่างกายแล้วความคิดขึ้นในเมื่อเกิดความคิดขึ้นมาแล้วผู้ภาวนาไม่ควรจะปล่อยโอกาสให้ทำสติตามรู้ความคิดนั้นไปเรื่อยๆจิตคิดอะไรขึ้นมาก็กำหนดรู้เพียงแต่กำหนดรู้อย่างเดียวอย่าไปช่วยมันคิดความคิดนั้นจะเป็นคิดเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสารพัดอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ของผู้ปฏิบัติเพียงแค่ทำสติตามรู้อย่างเดียวในเมื่อเรามาทำสติตามรู้ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปก็เป็นการพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานเพราะความคิดเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปมีปรากฏอยู่ในจิตตลอดเวลาผู้ภาวนามาเอาความเกิดดับของความคิดเป็นเครื่องรู้ของจิตเครื่องระลึกของสติในเมื่อจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกจิตย่อมทราบซึ้งและมีความรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้น
แต่ถ้าหากว่าจิตของเราดูแต่เพียงแค่เกิดดับเกิดดับอยู่เฉยๆไม่มีความรู้อะไรเกิดขึ้นภูมิจิตก็อยู่ในแค่สมถะแต่ถ้าหากว่าจิตเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลึกหนักๆเข้าจิตย่อมจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของความคิดเองในเมื่อกำหนดหมายความเปลี่ยนแปลงอนิจจสัญญาความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงย่อมเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติในเมื่อจิตสำคัญมั่นหมายในความเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคืออนิจจังอนิจจังก็คือความไม่เที่ยงเมื่อจิตรู้ความไม่เที่ยงของสภาวะที่เกิดดับกับจิตจิตก็ย่อมก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาด้วยประการฉะนี้แต่ถ้าท่านทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วเมื่อสมาธิถอนออกมาปล่อยโอกาสให้มันผ่านไปโดยไม่กำหนดรู้ความคิดต่อก็เป็นอันว่าการภาวนาจิตของท่านก็ติดอยู่เพียงแค่สมถกรรมฐานเท่านั้นเองทีนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็หมายถึงความคิดที่เกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตนั่นเองในเมื่อมีความคิดเกิดดับเกิดดับอยู่ภายในจิตจิตมีเครื่องรู้โดยเอาความเกิดดับเป็นเครื่องรู้สติเอาความเกิดดับเป็นเครื่องระลึกในเมื่อเกิดมีความสำคัญมั่นหมายว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นภายในจิตจิตก็ก้าวเดินเข้าไปสู่วิปัสสนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจนี่ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงพึงสังเกตด้วยประการอย่างนี้ที่นี้ในเมื่อเรามาเจริญพุทธานุสติเพื่อทำสมาธิในขั้นต้นจนคล่องตัวแล้วเพื่อจะให้จิตของเราเนี่ยมีสติปัญญาปฏิวัติตนไปสู่การพิจารณาในขั้นที่สองอันนี้เป็นแบบของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุบาลีสอนตอนต้นเจริญพุทธานุสติเมื่อเจริญพุทธานุสติคล่องตัวแล้วขั้นต่อไปเพื่อจะฝึกหัดจิตให้เกิดสติปัญญาท่านให้พิจารณาอสุภกรรมฐานซึ่งเรียกว่าอสุภังซึ่ง หมายถึงการพิจารณาอาการ32อย่างพระภิกษุสงฆ์ที่บวชในพระพุทธศาสนาในวันแรกพระอุปัชฌายะท่านสอนมูลกรรมฐานคือกรรมฐาน5ท่านนำให้ว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจแล้วก็ว่าย้อนกลับมาตะโจทันตานขาโลมาเกสาแล้วก็แนะนำให้พิจารณาสิ่งทั้ง5ให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพื่อจะให้จิตรู้ซึ้งลงไปถึงแก่นแห่งความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆเพื่อจะได้เป็นอุบายถ่ายถอนราคะความกำหนัดยินดีไม่ให้เกิดขึ้นคลุ้มลุมจิตใจเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขในพระธรรมวินัยสืบไปอันนี้เป็นการฝึกหัดจิตให้มีการก้าวเดินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนาถ้าว่าใครจะสามารถกำหนดพิจารณาไปจนครบอาการ32ก็ได้ในขั้นนี้ท่านสอนให้พิจารณากายทั้งปวงนี้ให้เห็นเป็นของไม่สวยไม่งามน่าเจริญกรรมฐาน5ก่อนเพราะกรรมฐาน5เนี่ยคือผมขนเล็บฟันหนังเป็นเครื่องหมายของความสวยความงามและไม่สวยไม่งามคนที่มีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามคนที่มีขนงามเขาเรียกคนงามคนที่มีเล็บงามมีฟันงามมีหนังงามเขาเรียกว่าคนงามและความงาม5อย่างนี้เป็นสิ่งที่ปิดหูบังตาไม่ให้เรามองเห็นสภาพความเป็นจริงอันซ่อนเร้นอยู่ภายในคือความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เพิกสิ่งงามทั้ง5นี้ออกเพิกออกให้มองเห็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดให้เห็นเป็นสิ่งที่ปฏิกูลน่าเกลียดจริงๆทีนี้เราอาจจะมีคนอุบายพิจารณาไปหลายๆอย่างจะพิจารณาในแง่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกก็ได้จะพิจารณาในแง่ว่าผมขนเล็บฟันหนังเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา
หรือจะพิจารณาไปในแง่อนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ได้แล้วแต่ใครจะถนัดอันนี้เป็นอุบายที่ฝึกฝนอบรมจิตให้เกิดสติปัญญาในขั้นต้นเราใช้สติปัญญาอย่างธรรมดาธรรมดาเป็นการพิจารณาจนจิตมันเกิดคล่องตัวในเมื่อการพิจารณามันเกิดคล่องตัวขึ้นมาเมื่อไหร่จิตของเราจะปฏิวัติไปสู่การพิจารณาเองโดยไม่ได้ตั้งใจก็แสดงว่าการพิจารณากรรมฐานเริ่มจะได้ผลแล้วทีนี้เมื่อจิตมีการคล่องตัวในการพิจารณาพอนึกถึงผมมันก็พิจารณาไปเองว่าผมเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนึกถึงขนก็มันก็พิจารณาไปเองนึกถึงอะไรมันก็พิจารณาไปเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่ามันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาในเมื่อมันเกิดการคล่องตัวขึ้นมาแล้วการคล่องตัวนั่นแหละจะเป็นอุบายให้จิตเกิดความสงบขึ้นมาได้ความสงบที่เกิดจากการพิจารณานี่ในเมื่อมีความสงบเกิดขึ้นปีติและความสุขก็ย่อมเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับบริกรรมภาวนาอย่างอื่นทีนี้พอพูดมาถึงขั้นตอนแห่งการพิจารณาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายท่านสอนกรรมฐานท่านก็สอนให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นหลักใจถ้าบางท่านอาจจะคิดว่าเราเอาสิ่งอื่นนอกจากหลักการที่ท่านเขียนไว้ในตำรับตำรามาเป็นแนวทางปฏิบัติหรือมาเป็นอารมณ์กรรมฐานจะไม่ได้หรืออันนี้ขอทำความเข้าใจก่อนว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนหรือศาสนาพุทธที่พระพุทธเจ้าสอนธรรมะคือสอนให้ผู้ปฏิผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติผู้กฎธรรมชาติของความเป็นจริงกฎธรรมชาติของสิ่งที่จะแสดงกฎธรรมชาติให้เรารู้เห็นความเป็นจริงนั่นคืออะไรสิ่งที่จะแสดงให้เราเห็นความเป็นจริงคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมได้แก่กายกับใจของเรากายกับใจของเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าพาเราเรียกว่าทวารหรือประตูในเมื่อมีประตูทวารย่อมมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าเมื่อมีสิ่งผ่านออกผ่านเข้าสิ่งนั้นที่ผ่านออกผ่านเข้าคืออะไรโรคผ่านเข้ามาทางตาเสียงผ่านเข้ามาทางหูกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกรสผ่านเข้ามาทางลิ้นสัมผัสผ่านเข้ามาทางกายอารมณ์ธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางใจท่านเคยได้ยินปัญหาที่พระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ไหมพระพุทธเจ้าตรัสถามพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ตัณหามันเกิดที่ไหนและมันจะดับลงที่ไหนพระอานนท์ก็ทูลให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบเองพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูก่อนอานนท์ตัณหามันเกิดที่ทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมันดับมันก็ดับที่ทวาร6เหมือนกันเพื่อดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอะไรที่มายั่วยุให้เราเกิดตัณหาโรคผ่านเข้ามาทางตาเกิดความยินดีเสียงผ่านเข้ามาทางหูเกิดความยินดีกลิ่นผ่านเข้ามาทางจมูกเกิดความยินดีรสผ่านเข้ามาทางลิ้นเกิดความยินดีสัมผัสข่าวมะผ่านมาทางกายเกิดความยินดีธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาทางจิตเกิดความยินดีในเมื่อเกิดความยินดีแล้วก็ทะเยอทะยานอยากได้สิ่งนั้นในเมื่อมีการทะเยอทะยานนั่นแหละคืออาการแห่งตัณหามันเกิดขึ้นแล้วทีนี้ผู้มาปฏิบัติธรรมมาทำสติโลอยู่ที่ทวาร6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้อะไรผ่านเข้ามาทำสติรู้โดยการทำสติรู้อย่างเดียวเพราะสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมย่อมแสดงปรากฏการให้เห็นจริงอยู่ตลอดเวลาคือมีความเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไป
ซึ่งธรรมชาติของมันจะเป็นอย่างนั้นที่นี้นอกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วสิ่งอื่นนอกจากนั้นเราจะมาเอามาพิจารณาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้หรือเอายกตัวอย่างเช่นผู้ที่เรียนจบมาในทางแพทย์เรียนจบมาทางวิชาอื่นๆซึ่งเป็นศาสตร์ต่างๆที่เรียนมาในสายโลกเช่นธรรมศาสตร์นิติศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือศาสตร์อะไรก็แล้วแต่ที่เราเรียนเป็นความรู้มาเราจะเอามาเป็นอารมณ์พิจารณากรรมฐานบ้างจะได้หรือไม่ขอตอบว่าได้ดีเสียอีกเพราะมันเป็นความรู้ที่ท่านรู้มาแล้วเอามาเป็นหัวข้อแห่งการพิจารณาจะเกิดความคล่องตัวเร็วขึ้นและสิ่งนั้นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนี่จะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้อย่างไรสิ่งนั้นแหละคือธรรมะฝ่ายสภาวะธรรมเราเรียนหนังสือมาแต่เบื้องต้นพอเราเปิดตำรากลางตำราออกมาเรามองเห็นด้วยตาตัวหนังสือที่มองเห็นนั่นคือรูปทีนี้ครูอาจารย์สอนบอกให้อ่านเราได้ยินด้วยหูนั่นคือเสียงทีนี้ท่านหัดให้เราขีดเขียนจนเป็นตัวอักษรนั่นคือการสัมผัสด้วยกายเมื่อเป็นเช่นนั้นใจก็เป็นผู้เก็บเอาเป็นความรู้สิ่งใดที่เราสามารถกำหนดรู้ได้ด้วยใจสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมในเมื่อสิ่งนั้นเป็นสภาวะธรรมสิ่งนั้นก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานเพราะเป็นสิ่งที่แสดงปรากฏการณ์ให้เรารู้จริงเห็นจริงว่าสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปสิ่งนั้นมีความเกิดขึ้นดับไปเป็นเรื่องของธรรมดาแล้วทำไมจะเอามาเป็นอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าอะไรทั้งนั้นอย่างสมมติว่าพระสงฆ์เราบวชอยู่ในวัดนี่ถ้าสมัครจะเป็นนักภาวนากรรมฐานเพียงแค่แต่ตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเวลานี้เราเป็นอะไรแล้วก็หาคำตอบว่าเวลานี้เราเป็นพระพระมีหน้าที่อย่างไรพระมีหน้าที่เรียนพระธรรมวินัยเรียนไปทำไมเรียนไปเพื่อปฏิบัติปฏิบัติไปทำไมปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเห็นจริงพิจารณาไปตามสติปัญญาที่เราสามารถจะพิจารณาได้เช่นอย่างชาวบ้านทั้งหลายที่ครองเรือนอาจจะตั้งปัญหาถามตัวเองว่าเราครองเรือนเพื่ออะไรและเราจะอยู่เป็นคฤหัสถ์เพื่ออะไรแล้วก็หาคำตอบให้กับตัวเองถามตอบถามตอบไปเรื่อยๆด้วยการทำสติจดจ้องเกี่ยวกับสิ่งที่เราสนใจนึกคิดพิจารณาอยู่นั้นแล้วก็จะเป็นอุบายทำจิตให้สงบเป็นสมาธิได้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งนักภาวนาในสมัยปัจจุบันนี้เท่าที่ฟังกันดูแล้วภาวนาเอาเวลาบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นั่งได้หนึ่งชั่วโมงบางท่านก็บอกว่าได้2ชั่วโมงบางท่านก็บอกว่าได้30นาที20นาทีลงผลสุดท้ายก็เลยเป็นการภาวนาเอาเวลานอกจากจะภาวนาเอาเวลาแล้วภาวนาเอาความเห็นในเมื่อนั่งหลับตาภาวนาพอลืมตาขึ้นมาครับอาจารย์ผู้สอนกรรมฐานก็มักจะถามว่าเห็นอะไรมั้ยเห็นอะไรมั้ยทีนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่เห็นไม่มีคำตอบก็แสดงว่าภาวนาไม่ได้ผลจึงอยากจะขอทำความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่าการภาวนานี่มันเป็นกิริยาของจิตสมาธิเป็นเรื่องของจิตโดยตรงการยืนเดินนั่งนอนแม้เราจะยืนเดินนั่งนอนได้เวลาแค่ไหนเพียงใดเป็นแต่เพียงการเปลี่ยนกิริยาบทแต่การทำสมาธิสำคัญอยู่ที่การทำจิตการกำหนดจิตการทำจิตให้รู้ให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกจนกระทั่งจิตของเราเกิดความสงบนิ่งลงเป็นสมาธิแล้วก็ประกอบด้วยองค์มีปีติสุขเอกคตามีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมส่วนเวลาไม่สำคัญ
เราอาจจะทำสมาธิในท่าเดินท่ายืนท่านั่งท่านอนหรือถ้าใครจะเก่งจริงจะปักหัวลงกับพื้นชี้ขาขึ้นฟ้าบริกรรมภาวนาอยู่ได้ก็เชิญทำได้ทั้งนั้นที่เรามานั่งขัดสมาธิเอามือขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงอันนี้เป็นวิธีการเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติแต่ที่แน่ๆจริงๆก็คือการทำจิตอย่างเดียวการทำจิตนี่เพื่อให้มีสติสัมปชัญญะมีพลังเข้มแข็งขึ้นจนกลายเป็นสติพละในเมื่อเรามีสติเป็นสติพละสติมีกำลังก็สามารถที่จะประคับประคองจิตให้ดำรงอยู่ในสภาพปกติเมื่อกระทบกับอารมณ์จะไม่มีความหวั่นไหวง่ายหรือไม่หวั่นไหวเลยแต่ถ้าสติพละนี้เพิ่มพลังขึ้นไปอีกกลายเป็นสตินสีสติเป็นใหญ่ในธรรมในอารมณ์ทั้งปวงในเมื่อจิตนึกถึงอารมณ์สิ่งใดถ้าจิตรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะหยุดคิดแต่ถ้าจิตยังไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนั้นจิตจะต้องพิจารณาในสิ่งนั้นเองโดยไม่ได้ตั้งใจเรียกว่าสติเป็นใหญ่ในอารมณ์ทั้งปวงทีนี้เมื่อจิตมีการพิจารณาจิตก็มีเครื่องรู้สติก็มีสิ่งระลึกแล้วถ้าสติเพิ่มพลังขึ้นยิ่งไปกว่านี้สภาวะจิตมีการประชุมพร้อมลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าอริยมรรคมรรคแปดประชุมลงเป็นหนึ่งคือความเป็นหนึ่งของจิตโดยมีลักษณะจิตสงบนิ่งสว่างไม่ไหวติ่งแต่มีสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในจิตให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้คือสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคนี่สงบลงเป็นอัปปนาสมาธิเป็นหนึ่งเหมือนกันแต่เมื่อจิตสงบลงเป็นหนึ่งแล้วจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกแต่เป็นสภาวะที่ละเอียดสุขุมยิ่งนักสิ่งที่ปรากฏกับจิตในขณะที่อริยมรรคประชุมพร้อมแม้จิตจะรู้เห็นอะไรสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่มีสมมติบัญญัติเมื่อเห็นแล้วรู้แล้วก็ไม่เรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรมีแต่สิ่งที่ปรากฏการอยู่ภายในจิตเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปอยู่อย่างนั้นแต่อะไรเกิดอะไรดับจิตไม่ว่าเพียงแต่รู้อยู่เฉยอันนี้คือสมาธิในอริยมรรคเป็นสมาธิที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้อยู่ในตัวซึ่งต่างกับสมาธิในฌานสมาธิในฌานเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วไปรู้อยู่ในสิ่งเดียวไม่มีปรากฏการณ์อันใดที่จะให้รู้อันเป็นเครื่องส่อแสดงให้เห็นพระไตรลักษณ์คือสงบนิ่งอยู่ในจุดเดียวเฉยๆอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นสมาธิในฌานเป็นสมาธิขั้นสมถะสมาธิขั้นสมถะถ้าจิตสงบนิ่งอยู่เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรซึ่งผิดแต่ซึ่งแตกต่างกันกับสมาธิในอริยมรรคเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังผู้ปฏิบัติเพิ่งสังเกตความเป็นของจิตของตัวเองตามในดังที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือหลักการที่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีได้แนะนำสอนลูกศิษย์ลูกหามาทีนี้ประการที่สามการเจริญเมตตาการเจริญเมตตานี่เป็นจิตเป็นกิจจำเป็นสำหรับนักปฏิบัติเพราะการเจริญเมตตานี่เป็นประการประกาศความเป็นมิตรต่อสิ่งทั้งปวงท่านเจ้าพระคุณบาลีเวลาท่านเข้าไปทุรงในป่าท่านมักจะเจริญเมตตาแล้วประกาศออกมาว่าเราสมณะมาแสวงหาความสงบมาแสวงหาความวิเวกเราไม่ได้ตั้งใจจะมายึดเอาที่เอาทางของใครถ้าว่าท่านผู้ใดถือกรรมสิทธิ์ว่าตัวมีตัวเป็นเจ้าของอยู่ในสถานที่นี้เราขออาศัยท่านบำเพ็ญสมณธรรมชั่วขณะหนึ่งแล้วก็จะหนีไปสู่ที่อื่นเรามาด้วยความไม่เบียดเบียนใครแล้วท่านก็แผ่เมตตาโดยนึกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจ
อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและจงมีสุขรักษาตนให้พ้นภัยและอย่าได้ปราศจากสมบัติที่ตนได้แล้วเถิดท่านจะทำอย่างนี้เป็นกิจวัตรของท่านเป็นประจำแม้แต่ว่าจะไปพักอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ๆโบราณท่านถือว่าต้นไม้ใหญ่ต้องมีผีกุฏิต้องมีพระอยู่นี่ท่านเจ้าพระคุณอุบาลีท่านถืออย่างนี้เพราะฉะนั้นต้นไม้ใหญ่ต้องมีเจ้าของลุกขเทวดาอาศัยอยู่ก่อนที่ท่านจะเข้าไปอาศัยร่มเงาท่านจึงขออนุญาตประกาศขออนุญาตเจ้าของเข้าก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเบียดเบียนเราและเขารู้ว่าเรามาดีไม่ได้มาร้ายแล้วท่านก็อาศัยบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ในที่นั่นตามสมควรอันนี้คือหลักการเจริญเมตตาแนวทางปฏิบัติของเจ้าคุณพระอุบาลีและประการสุดท้ายท่านให้เจริญมรณสติคือให้ระลึกถึงความตายคนเรานี่มันตายมาตั้งแต่เกิดตายจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ตายจากผู้ใหญ่มาเป็นคนแก่ตายจากคนแก่ไปเป็นคนตายจริงๆในเมื่อตายจริงๆแล้วเน่าแล้วร่างกายทั้งปวงนี่ก็สลายตัวไปเป็นดินน้ำลมไฟนี่คือตายอันนี้เป็นอุบายอันหนึ่งที่เจ้าพระคุณอุบาลีท่านสอนได้อีกอย่างหนึ่งการพิจารณาความตายเนี่ยท่านถือว่าเป็นเทวทูตคอยกระตุ้นเตือนจิตใจของตัวเองไม่ให้เกิดความประมาทการระลึกถึงความตายเป็นอุบายไม่ให้เกิดความประมาทและเป็นอุบายให้รู้จริงเห็นจริงเพื่อให้จิตของเรานี่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายในเมื่อจิตเรายอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะต้องตายจริงๆแล้วเมื่อจะเกิดความตายขึ้นมาจริงๆเราจะไม่เกิดหวาดกลัวต่อความตายในเมื่อความรู้แน่ว่าเราจะตายจริงๆแล้วความรู้สึกของผู้ปฏิบัติจะเกิดขึ้นอย่างหนึ่งว่าก่อนที่เราจะตายนี่เราควรจะได้อะไรดีๆติดตัวไปก่อนถ้าหากไม่สำเร็จมรรคผลนิพพานอย่างน้อยก็มีบุญกุศลพอที่จะไปขึ้นสู่สวรรค์ก็เป็นที่พอใจแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ระลึกถึงความตายเพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้ปฏิบัติไม่เกิดขัดในการที่จะปฏิบัติธรรมต่อไปนี่คือหลักการที่เจ้าพระคุณบาลีได้นำมาสอนลูกศิษย์ลูกหาสืบมาแต่ส่วนข้อความพิสดารหรือความละเอียดในเรื่องปัญหาดังที่กล่าวมาแล้วนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้โปรดค้นตำรับตำราอ่านหนังสือหรือศึกษาถามตามครูบาอาจารย์ต่างๆและขอให้คำแนะนำว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติกรรมฐานเราปฏิบัติเพื่อทำจิตของเราให้มีสมาธิให้มีสติปัญญารู้จริงเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเพื่อให้จิตของเราเป็นอิสระมีอำนาจเหนืออารมณ์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่จึงไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยพลังจิตของใครมาช่วยจิตของเราและไม่จำเป็นจะต้องไปอัญเชิญเอาอำนาจบนฟ้าบนสวรรค์มาช่วยให้เราได้ปฏิบัติเห็นผลง่ายๆบางท่านก็ถามว่าทำอย่างไรปฏิบัติธรรมจึงจะเห็นผลได้ผลเร็วคำตอบก็คือว่าตั้งใจทำจริงๆถ้าว่าท่านจะเป็นนักภาวนาจริงๆวันหนึ่งๆให้ท่านตั้งใจไว้ว่าฉันจะนั่งสมาธิวันละ4 ครั้งแต่ละครั้งจะนั่งให้ได้วันครั้งละ1 ชั่วโมงเอากันวันละ4 ชั่วโมงเท่านั้นวันหนึ่งมี24 ชั่วโมงเราสละเวลามานั่งภาวนาทำสมาธิสัก4 ชั่วโมงต่อวันรับรองว่าจิตของท่านจะต้องสงบเป็นสมาธิแต่ก็ได้รู้ธรรมเห็นธรรมตามความสามารถได้กล่าวธรรมะพอเป็นเครื่องเตือนใจของบรรดาท่านทั้งหลายก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาลเวลาจึงขอยุติไว้ด้วยประกาศฉะนี้ก่อนที่จะขึ้นธรรมาสน์ก็มีผู้พกฝากปัญหามาถาม ถามว่าขณะทำสมาธิจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตจวนจะเข้าสู่พระวังแล้วและจะรู้อย่างไรว่าจิตกำลังอยู่ในพระวังอันนี้เราเพิ่งสังเกตว่าถ้าเราเกิดมีกายเบาจิตเบา
กายสงบจิตสงบกายคล่องจิตคล่องกายควรจิตควรพึงเข้าใจเถิดว่าจิตของเรากำลังจะก้าวเข้าสู่พระวังทีนี้คำว่าพระวังเนี่ยหมายถึงช่วงว่างระหว่างที่จิตกำลังบริกรรมภาวนาอยู่แล้วปล่อยวางคำภาวนามีอาการตกวูบลงไปวูบเป็นอาการเป็นความว่างของจิตช่วงที่วูบนี่ไปถึงระยะจิตนิ่งช่วงนี้เรียกว่าจิตตกภวังค์ทีนี้เมื่อจิตตกภวังค์วูบลงไปนิ่งพับถ้าไม่หลับสมาธิเกิดถ้าจะเกิดความหลับก็หลับไปอย่างไม่รู้ตัวแต่ถ้าจะสมาธิจะเกิดพอนิ่งพับจิตเกิดสว่างแสดงว่าจิตเข้าสู่สมาธิถ้านิ่งพับมืดมิดไม่รู้เรื่องจิตนอนหลับนี่พึงสังเกตอย่างนี้จิตที่เข้าสมาธิต้องผ่านภวังค์ไปก่อนภวังค์คือช่วงว่างของจิตที่ปราศจากสติเช่นอย่างเราคิดเราคิดถึงสิ่งหนึ่งเช่นคิดถึงแดงแล้วจะเปลี่ยนไปคิดถึงขาวช่วงว่างระหว่างขาวกับแดงเนี่ยตรงกลางนี่เรียกว่าภวังค์สมาธิที่จิตปล่อยวางบริกรรมภาวนามีอาการเคลิ้มๆแล้วก็วูบช่วงวูบเรียกว่าจิตตกภวังค์เมื่อวูบแล้วนิ่งมืดมิดไปเรียกว่าจิตหลับถ้าวูบนิ่งพับเกิดความสว่างโปร่งขึ้นมาจิตเป็นสมาธิจึงทำความเข้าใจอย่างนี้ปัญหาต่อไปทราบว่าขณะง่วงนอนและต่อสู้กับความง่วงอยู่นั้นจะเป็นโอกาสให้สติกลับรู้ตัวตามกันทันหรือไม่ถ้าหากเรามีการต่อสู้ก็มีความตั้งใจในเมื่อมีความตั้งใจก็เกิดมีสติรู้ตัวถ้าความตั้งใจมีพลังเข้มแข็งขึ้นสติก็เข้มแข็งขึ้นเมื่อสติเข้มแข็งขึ้นความง่วงก็หายไปถ้าสติกับความง่วงสู้ความง่วงไม่ได้ก็กลายเป็นความง่วงแล้วก็หลับคำตอบก็มีอยู่เพียงแค่นี้ทีนี้ปัญหาต่อไปธรรมะของอาจารย์มั่นซึ่งเรียกว่ามุตโตไทยแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไรและมีความสำคัญอย่างไรเราปฏิบัติเพื่อความวิมุตติเพื่อวิมุตติคือความหลุดพ้นทยะแปลว่าหัวใจมุตโตแปลว่าพ้นธรรมะของอาจารย์มั่นที่ว่ามุตโตไทยก็แปลว่าธรรมะเป็นเครื่องพ้นมีความสำคัญสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะผู้ปฏิบัติมุ่งต่อความหลุดพ้นเราทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นพร้อมในจิตซึ่งเรียกว่าการประชุมพร้อมของอริยมรรคแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเอาศีลสมาธิปัญญาเราปฏิบัติเอาความหลุดพ้นคือพ้นจากกิเลสศีลสมาธิปัญญาเป็นแต่เพียงอุบายทำให้เราพ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นมุตโตไทยของพระอาจารย์มั่นจึงหมายถึงพระถึงหัวใจที่พ้นจากกิเลสทำสมาธิภาวนานั้นเวลาภาวนาพุทโธนั้นจะต้องเอาจิตไปกำหนดไว้ที่ไหนเช่นไว้ที่คำว่าพุทโธหรือทำเป็นจิตรู้ไว้ตรงหน้าเฉยหรือตามลมหายใจพุทโธแปลว่าผู้รู้พุทโธแปลว่าผู้ตื่นพุทโธแปลว่าผู้เบิกบานการภาวนาพุทโธเอารู้คือพุทธะไปไว้กับคำพูดว่าพุทโธพุทโธพุทโธนี่เป็นอารมณ์เครื่องรู้ของจิตเป็นคำพูดคำหนึ่งแต่ถ้าเราเอาตัวรู้สึกสำนึกไปไว้ที่พุทโธแปลว่าเอาพุทโธไปไว้กับคำว่าพุทโธทีนี้เวลาเราภาวนาพุทโธจะเอาจิตไปไว้ที่ไหนก็ได้เช่นจะไม่เอาไว้หรือจะเอาไว้ที่ไม่ตั้งใจจะเอาไว้ที่ไหนเราก็กำหนดรู้ลงที่จิตความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นความรู้สึกสภาวะรู้คือพุทธะผู้รู้
แล้วก็เอาคำว่าพุทโธไปไว้กับสภาวะผู้รู้พร้อมกับนึกพุทโธ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 คำว่าพุทโธไม่ใช่ผู้รู้เป็นแต่เพียงอารมณ์ของผู้รู้การทำสติให้รู้อยู่กับพุทโธความทำสตินั้นคือตัวผู้รู้แล้วเอาตัวผู้รู้มานึกถึงคำพูดว่าพุทโธเอาพุทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุทโธบางท่านก็บอกว่าเอาจิตไว้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกพุทพร้อมกับลมเข้าโธพร้อมกับลมออกบางท่านก็สอนให้กำหนดรู้ที่ปลายจมูกตรงที่ลมผ่านเข้าผ่านออกแล้วก็นึกพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยอันนี้แล้วแต่ความเหมาะกับจริตของท่านผู้ใดถ้าหากว่าการกำหนดบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าเรากำหนดพร้อมพุทพร้อมลมเข้าโธพร้อมลมออกจังหวะมันยังห่างอยู่จิตยังส่งกระแสไปทางอื่นได้ก็ปล่อยลมหายใจเสียแล้วนึกพุทโธ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 ให้มันเร็วๆเข้าอย่าให้มีช่องว่างจะเอาไว้ที่ไหนก็ได้ทีนี้การกำหนดจิตรู้ลมหายใจเฉยๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวทางปฏิบัติอีกแบบหนึ่งก็หมายถึงว่าทำสติรู้อยู่ที่ลมหายใจก็คือทำพุทโธอยู่ที่ลมหายใจนั่นเองพุทธะแปลว่าผู้รู้เอาผู้รู้มาไว้กับลมหายใจก็คือตัวรู้นั่นเองมันแตกต่างกันโดยที่อันหนึ่งเอาคำพุทโธเป็นอารมณ์อีกอันหนึ่งเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์การเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เพียงแต่รู้อยู่ที่ลมหายใจไม่ต้องว่าพุทโธก็ได้หรือจะว่าพุทโธซ้ำเข้าไปอีกก็ยิ่งดีทีนี้การบริกรรมภาวนาเพียงแค่นึกบริกรรมภาวนาเฉยๆเนี่ยเป็นอย่างภาวนาพุทโธ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 พอจิตสงบลงไปแล้วจิตมันไม่มีที่ยึดสงบสว่างลงไปแล้วมันลอยเป้งฟางอยู่ไม่มีที่ยึดกระแสจิตส่งออกไปข้างนอกเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาย่อมจะเห็นรูปภาพต่างๆแต่ถ้าหากว่ากำหนดลมหายใจไว้พร้อมกับบริกรรมภาวนาเมื่อจิตหยุดบริกรรมภาวนาไปนิ่งบ้างอยู่เฉยๆแล้วจิตจะยึดลมหายใจเอาลมหายใจเป็นอารมณ์แล้วจะตามลมหายใจเข้าไปสู่ความสงบเป็นสมาธิผลได้แตกต่างกันอย่างนี้ถ้าบริกรรมภาวนาเฉยๆจิตสงบแล้ววิ่งออกไปข้างนอกแต่ถ้าบริกรรมภาวนาพร้อมกับกำหนดลมหายใจจิตสงบแล้วปล่อยวางบริกรรมภาวนาจิตจะอยู่กับลมหายใจ